สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เป็นอ้าวเดี๋ยวนะคะเป็นพิกอากาศค่ะเป็นพิกอากาศมาแรกแกมการ์ดกันเมื่อวานเล่นกันไปเป็นยังไงบ้างจ๋าสนุกหรือเปล่าแม่นหรือเปล่ากันชอบหรือเปล่ากันวันนี้มีหัวข้อของคนที่ขอมาเรื่องคนรักเก่าอยากรู้ว่าคนรักเก่าเป็นยังไงอยากคอยสมหน้าเขาใช้ไม้มาเรามาดูกันดูซิว่าเขาไปจากเราเขาจะได้ดีไหมหรือว่าเขาไปจากเราเขาเป็นยังไง ทำไมเขาอยากรู้ว่าเขาไปจากเราแล้วเขาทำกับเราอย่างเงี้ยเขารู้สึกผิดไหมอะไรประมาณเนี้ยนะยังอยากจะรู้อีกอ่ะงั้นเรามาดูกันกองการ์ดมี3กองค่ะกองที่1นะคะเมื่อวานนี้รู้สึกอาจารย์หยิบการ์ดผิดใช่มั้ยอ่ะกองที่1อันนี้นะเอางี้อาจารย์หยิบการ์ดผิดไม่เป็นไรคุณดูที่ตัวไพ่ว่าคุณเลือกไพ่ใบไหนกองที่1โอเคป่ะให้เอากองการ์ดมาให้ดูหน่อยนึงนะจ๊ะกองที่2ดูที่ตรงหน้าไพ่นะจ๊ะกองที่2นะคะกองที่2กองที่3นะจ๊ะกองที่3จ้ะโอเคไหมมาในหัวข้อเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นหัวข้อไว้เมื่อกี้จำบ่ได้ในหัวข้อคนรักเก่านะคะคนรักเก่าสถานการณ์ของเขาจะเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกผิดไหมที่เขาทิ้งคุณไปแล้วก็ในกรณีที่เขาไปมีคนใหม่เขาเป็นยังไงบ้างไปแอบดูเขากันนะถูกใจใช่ป่ะมีคนมาขอไว้โอเคขอมาก็จัดให้ค่ะเป็นการดูดวงพยากรณ์ทั่วๆไปดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอย่าไปอินกับมันค่ะเล่นสนุกเล่นพอไม่มีอะไรทำโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆโดยเป็นบันเทิงอย่าอินกับมันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสวัสดีชาวส่องสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆอาจารย์มีฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์เปิดรับคอร์สการเรียนการสอนการดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกท่านใดสนใจแอดไลน์มาคุยกันนะคะวันที่29มีนานี้คุณต้องเอาหนังสือไปอ่านเอาไพ่หัดไปสับไพ่ก่อนเพื่อให้ได้ความเคยชินประหนึ่งประสานทำให้ใจของคุณประสานกับไพ่จะมีหลักต่างๆในการที่จะสอนให้คุณอ่านไพ่ได้ถ้าจำไพ่ได้คุณอ่านไพ่ได้นะแน่นอนโอเคไหมจ๊ะมาสถานการณ์ของคุณรักเก่าค่ะกองที่1ก่อนนะจ๊ะนี่กองหนึ่งนะจ๊ะอาจารย์ไม่เก็บไพ่นะเดี๋ยวคุณจะหาไม่เจอกันอาจารย์ตั้งกล้องไม่ได้มันตั้งได้แบบนี้กล้องอ่ะยังไม่ได้ทำกล้องซูมลงมาข้างล่างตั้งได้แบบนี้นะคะโอเคไหมมาสถานการณ์ของคุณค่ะคนรักเก่าของคุณนะคะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะคุณเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของคุณณปัจจุบันอธิษฐานจิตไปพร้อมกันค่ะอธิษฐานจิตไปพร้อมกันนะคะใครที่เลือกกองที่หนึ่งตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะในด้านของความรักคุณเป็นยังไงKing of Cup ค่ะยังถือเขาไว้ในมืออยู่เลยจ้ะยังถือเขาไว้ในมือเลยยังอยากได้ความชัดเจนยังอยากต้องการความชัดเจนที่คุณจบไปเพราะคุณไม่ได้ความชัดเจนจากเขาแต่ใจลึกๆแล้วคุณยังมีความรู้สึกรอเขาอยู่แต่ในความสัมพันธ์ที่คุณจบเขาไปเนี่ยคุณบอกว่ามันไม่มั่นใจไม่มีความปลอดภัยเขาคุณรู้ว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณใช่ไหมทำอะไรเป็นการทำอะไรรับหลังเป็นการคิดไม่ซื่อหรือเขาแทงข้างหลังคุณคุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยคุณเลยเลือกที่จะเดินจากออกมาใช่ไหมเลือกที่จะจบแต่ใจลึกๆน่ะยังอยากเคลียร์ไหมบางคนไม่ได้เคลียร์ปัญหาคาใจกันหรือเปล่าเงียบกันไปเฉยๆอ่ะแต่คุณยังถือเขาไว้แต่คุณจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นค่ะจบก็จบเกมก็เกมนึกออกไหมประมาณนั้นเดอะมูนเป็นไพ่ที่มันมีความไม่ชัดเจนมีความสับสนมีความกลัวความหวาดกลัวความหวาดระแวงในใจของคุณมีเยอะลักษณะของต้องพัดพาดประมาณนั้นเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเลยเดอะมูนคุณมีความรู้สึกแบบนั้นน่ะลักษณะของไพ่ที่คุณรู้ว่าในความสัมพันธ์ของคุณน่ะหาความแน่นอนไม่ได้คุณเลยกังวลมากเกิดความวิตกกังวลนะคะคุณเลยไม่คิดจะคุณมีความรู้สึกว่าคนนั้นของคุณน่ะไม่ซื่อกับคุณอาจจะหลอกลวงคุณก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะไปพบเจอกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วตอนคบกับเราบอกไม่มีเจ้าของอยู่ๆโผล่มามันมีเจ้าของมาจากไหนอะไรประมาณนั้นทีเดียวโอเคไหมคำถามข้อที่2สถานการณ์ของเขาเป็นไงแล้วเขาของคุณล่ะคนที่คุณเลิกไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นของคุณที่คุณเลิกกับคุณไปเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากเลิกกับคุณแล้วเขาเป็นไงเขายังเขาเป็นยังไงเหรอต
ัวเขาเองน่ะเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอะไรเลยแต่การที่เขาจบกับคุณน่ะเพราะการทะเลาะมากกว่าเขาก็เลยเดินจากไปแต่ถามว่าใจของเขายังอยากคุยกับคุณไหมยังอยากเขารอเหมือนกันต่างคนต่างรอกันหวังลึกๆในใจว่าหวังลึกๆในใจว่าวันนึงจะกลับโคจรมาพบกันได้เขาเดินไปหาสิ่งใหม่เขาคิดว่าสิ่งใหม่จะดีกว่าสิ่งเก่าเพราะว่าคุณกับเขาชอบทะเลาะกันไหมคะชอบทะเลาะกันชอบหาเรื่องกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆแก่เรื่องใหญ่มันเป็นประเด็นแต่ถามว่าเขายังอยากพูดคุยกับคุณไหมก็ยังอยากนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกอะคุณเป็นคนเลือกที่จะเดินจากเขาไปเองหรือเปล่าใช่ไหมขออีกใบดิเขาก็รู้สึกว่าต้องควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากเหมือนกันมีความเสียใจมีความกังวลอยู่ในนี้เหมือนเขาไม่ได้เลือกคุณเลือกเองประมาณนั้นเขารู้สึกผิดไหมที่เขาทำกับคุณนี่คำถามเด็ดพอมีคนมาตั้งอาจารย์อยากรู้ว่าเขาทำอย่างเนี้ยเขารู้สึกผิดไหมจัดให้ตามคำขอเขารู้สึกผิดไหมที่เขาทำการใดๆเกี่ยวกับคุณเนี่ยค่ะคนคนนั้นของคุณเขารู้สึกผิดไหมคะเขารู้สึกสำนึกผิดบ้างไหมตอนนี้เขารู้สึกผิดบ้างไหมถามว่าเดี๋ยวนะอาจารย์ขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนนะเขารู้สึกผิดไหมเหรอคนคนนี้ค่อนข้างรักตัวเองไหมเจอคนเห็นแก่ตัวไหมคุณน่ะเจอคนที่เห็นแก่ตัวเจอคนที่แบบเอาแต่ตัวเองอ่ะเอาแต่ตัวเองเป็นหลักอ่ะประมาณนั้นหรือเปล่าเขามีความรู้สึกว่าถามว่ารู้สึกผิดไหมเนี่ยไม่มั้งไม่อ่ะเขาเป็นคนเจ้าชู้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาทำอะไรผิดกับคุณเขาเป็นคนเจ้าชู้เดอะฟูลเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็ไม่คิดจะลงเอยกับใครเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าเขารักคุณเขาก็ดีกับคุณแล้วไงเขาก็คิดว่าเขาดีกับคุณแล้วแต่คุณอยู่ไม่ได้ในความสัมพันธ์นั่นเองเขาเป็นคนแบบนี้คือเจ้าชู้จีบไปทั่วเป็นคนที่ยังไม่คิดอยากจะลงเอยกับใครยังคิดจะหาไปใหม่ๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนรักตัวเองค่อนข้างมากอ่ะเขารู้สึกผิดไหมไม่นะไม่รู้สึกผิดอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรผิดกับคุณเขาผ่านมาเยอะโดนมาแย่ในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับใครๆก็คิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นซึ่งจริงๆเขาก็เป็นคนแบบนั้นนั่นแหละเพราะว่าเขาเองน่ะให้ความชัดเจนกับใครไม่ได้สักคนอย่างที่บอกเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาไม่คิดอยากจะลงเอยใครเขาอยากมีความสัมพันธ์อยากจีบคนนั้นจีบคนนี้คือมีความสัมพันธ์แต่ไม่อยากใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นคนเจ้าชู้ไม่รู้สึกผิดหรอกค่ะคนเจ้าชู้ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแต่ตัวเองค่ะตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะคิดว่าฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรบางทีเขาเนี่ยทำตัวเขาก็ไม่ได้ทิ้งคุณแต่ถามว่าถ้าคุณทักไปเขาทำท่าไม่ใส่ใจเขาทำท่าไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจสมมติบางคนในกับบางคนที่เป็นอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาก็ใช้ความชาญฉลาดของเขาก็คิดว่าเขาทักมาคุณทักมาเขาก็เฉยเขาก็นิ่งแต่เขาไม่ได้ทิ้งคุณเขาไม่ได้บอกคุณในความชัดเจนว่าเป็นอะไรกันนู่นนั่นนี่แต่เขาไม่เลิกกับคุณนี่แต่คุณเลิกกับเขาเองเขาจะผิดอะไรอ่ะเขามีความรู้สึกแบบนั้นอ่ะประมาณนั้นน่ะเขารักตัวเองค่ะคนคนนี้รักตัวเองค่ะรักตัวเองค่อนข้างมากอีกอย่างนึงนะอาจารย์มองเห็นเขาน่ะเดี๋ยวนะคะขอดื่มน้ำทีอาจารย์มองเห็นเขาเนี่ยไม่อยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นระยะยาวๆกับใครเหมือนเขาเองเขาไม่อยากเอาใจไปผูกกับใครไว้ค่ะเขากลัวความเจ็บเหมือนที่คุณเจ็บแหละเขาคิดว่าการที่เขาเอาใจไปผูกกับใครไว้อะถ้าเขาไปรักใครอะเขาจะเจ็บเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่เอาใจไปผูกกับใครไม่จริงใจกับใครว่างั้นเถอะเข้าใจไหมเขากับคนของเขาเป็นไงบ้างเขามีคนใหม่ยังเอาเนี้ยเขามีคนใหม่ยังเขามีคนใหม่ไหมเขามีคนใหม่ยังคนใหม่เขาเป็นไงบ้างดูสิสิบดาบเขากับคนใหม่เป็นยังไงบ้างเขามีคนใหม่ยังจัสติกสามดาบ the devilคนคนนี้ค่อนข้างลุ่มหลงลุ่มหลงในเซ็กลุ่มหลงในกิเลสตัณหาลุ่มหลงในรูปรสก่อนกลิ่นเสียงความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคุณกับเขาขาดกันหรือยังอ่ะอาจารย์มองยังมองเห็นคุณกับเขายังคิดถึงกันอยู่เลยนะมันเป็นความรักสามเศร้าอ่ะคนคนนู้ชอบแอบค่ะตีท้ายครัวชาวบ้านเขาไหมชอบแอบตีท้ายครัวชาวบ้านเขาผิดศีลธรรมคนคนนี้ไปแอบตีท้ายครัวใครอีกแล้วมั้งเขากับคนคนนั้นเป็นยังไงก็ไม่มีความสุขแล้วค่ะไปรักคนมีเจ้าของระมั่งน่าจะแต่เขาก็พยายามจะนิ่งเฉยนะเขาพยายามจะควบคุมตัวเองและนิ่งเฉยคนคนนี้คือประมาณว่าใครทำอะไรให้เขาเขาก็ให้เท่านั้นแหละถ้ารักเขาเขาก็รักถ้าดูแลเขาเขาก็ดูแลแต่เขาจะไม่ให้ใครก่อนค่ะเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวรัก
กิเลสตัณหาบางทีบางคนหลงในเซ็กหลงในคารมหลงในรูปร่างหน้าตาเขาชอบเงินอ่ะคนคนนี้ใครซัพพอร์ตเขาได้เขาก็ไปหาคนนั้นแล้วค่ะหมายถึงการซัพพอร์ตในเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ร่วมมาเขามองผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ว่าถ้าคนคนนี้โปรไฟล์ดีดูแล้วซัพพอร์ตเขาได้ในอนาคตเผื่อเขาลำบากเผื่อจะหยิบเงินได้หรือเผื่อลำบากคุยกับคนไว้เยอะๆเผื่อจะร่วมงานร่วมการกันได้คนคนนี้ค่อนข้างเฟรนลี่ไปไหนก็ทำให้คนรุ่มหลงนะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะประมาณนั้นเขากับคนของเขาดีไหมก็ไม่ดีหรอกค่ะไม่ดีหรอกเป็นความสัมพันธ์ที่ไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแน่ๆเลยหรือเขาเองเนี่ยเขาอาจจะมีคนเยอะแยะนอกจากคุณเขาก็มีคนอื่นเขาจีบไปเรื่อยค่ะประมาณนั้นโอเคไหมโอเคสำหรับกองที่หนึ่งจบไปมากันที่กองที่สองกองที่สองคนที่เลือกการ์ดกองที่สองกองที่สองค่ะใครเลือกการ์ดกองที่สองดูไว้นะคะเดี๋ยวเราสับไพ่กองที่สองเดี๋ยวเราสับไพ่ระวังไปพร้อมๆกันค่ะอธิษฐานจิตมามาดูคนรักเก่าหัวข้อคนรักเก่าเขารู้สึกผิดไหมที่เขาทำกับคุณอย่างนี้นะคะมาอธิษฐานจิตมาพร้อมกันมาดูสถานการณ์ของคุณก่อนตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างหลังจากเลิกกับเขาไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงเสียดายเศร้าหมองไม่อาจที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครได้เลยมีความรู้สึกแวงนั่งคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงความรู้สึกเก่าๆคุณบล็อกเขาไหมหรือเขาบล็อกคุณคุณยังรักเขาอยู่อ่ะคุณเองยังมีใจและยังรักเขาอยู่ค่ะจริงๆมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะแต่คุณไม่เปิดใจคุณไม่เหลียวมองคนอื่นด้วยซ้ำยังไปโฟกัสกับสิ่งที่มันพังไปแล้วสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วสิ่งที่มันทลายลงไปแล้วน่ะคุณยังไปโฟกัสกับตรงนั้นโดยที่ไม่ขอใบดิคุณอยากได้ความรักที่มันมั่นคงน่ะคุณอยากได้แต่คุณไม่ได้ใช่ไหมคุณไม่ได้ใช่ไหมคุณเสียใจคุณบอกว่าความรักที่ผ่านมามันเป็นความรักคุณก็นั่งมองตัวเองอยู่นะว่ามันเป็นความรักจริงๆหรือความรักที่มันคุณรักเขาแต่เขารักคุณหรือเปล่าล่ะมันเป็นความรู้สึกที่ไปแบบช้าๆจนไม่ได้ทิศทางอ่ะคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขามากกว่านี้คุณเลยเดินจากเขามาหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ความชัดเจนคุณมองว่าถ้าอยู่ก็คือถ้าอยู่ก็ไม่ได้ตบไม่ได้แต่งไม่ได้ตังประมาณนั้นเพราะคุณอยากได้คนที่คบกันไประยะยาวๆมองเห็นการแต่งงานมองเห็นกันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันไปน่ะคุณเลยตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคะโอเคเขาล่ะสถานการณ์ของเขาตอนนี้หลังจากเลิกคุณไปเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้าง The world ความจบ The travel โอ้โหมากัน2ใบ3ใบ Just stick คุณอาจจะคุยกับโคราชราศีตุลไหมถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างเหรอเขาก็ดีเขาก็บอกว่าโอเคอะไรที่มันยุ่งยากใจอะไรที่ทำให้มันเศร้าหมองใจเขาคิดเขาไต่ตรงทบทวนดีแล้วเขาคิดด้วยเหตุและผลแล้วที่มันควรจะจบความสัมพันธ์นี้ไปแต่ถามว่ายังอยากคุณเป็นมีคุณเป็นเพื่อนหรือกัลยาณมิตรไหมก็อยากนะแต่เขาเป็นคนเย่อหยิ่งคนคนนี้คุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการนะคนที่คุยหรือคุณเป็นก็ได้เขามีความเย่อหยิ่งค่ะเย่อหยิ่งจองของก้าวช่วยและเขามีคนคุยหลายๆคนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นกับตัวนิดนึงค่ะคนคนนี้เป็นความรักที่ไม่หวานตรงไปตรงมาคือถ้าคุณให้อะไรเขาคุณให้ใจเขาก็ให้การดูแลเขาก็ดูแลคุณถ้าคุณทักเขาเขาก็ทักคุณคือเป็นคนเฉยเมยเป็นคนที่ไม่หวานเป็นคนคิดเยอะเป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจในสถานการณ์ของเขาก็โอเคเขาบอกเขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณถามว่าเขาเป็นยังไงเขาก็ดีเขาสบายดีค่ะอยู่ได้ในที่ของเขาอยู่ได้โอเคเขาบอกว่าเขาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชีวิตของเขาค่ะถ้าเมื่อคุณไม่รักเขาไม่สนใจเขาเลิกกับเขาไปเขาก็กลับมารักตัวเองค่ะโอเคไหมป่ะเขารู้สึกผิดไหมเขารู้สึกผิดกับคุณไหมในสถานการณ์ที่เขาเลิกกับคุณหรือก็ทำอะไรกับคุณเนี่ยเขารู้สึกผิดไหมมีคนเรียกร้องถามมารู้สึกผิดไหมเหรอ
อืมรู้สึกผิดไหมไม่นะอาจารย์มองว่าเขาไม่รู้สึกผิดหรอกเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รักคุณมากขนาดนั้นมันอาจจะเป็นความการคบกันยังไม่มีสถานะที่แบบรักอะรักมากอะคือเขาเหมือนกับเขาบอกว่าคนที่เขารักก็ไม่รักเขาแต่คนที่ไม่รักก็มารักเขาอะกลับไปได้ไปไม่ถึงแค่คุณเป็นช้อยที่น่าตื่นเต้นสำหรับเขาต่างหากเขาเฉยเขานิ่งค่ะรู้สึกผิดไหมไม่นะไม่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาทำหรือการที่เขาเลิกกับคุณมันยุติธรรมสำหรับเขาแล้วเขาก็แค่ทำใจมันแค่ทำใจระหว่างคืออยากมีไว้กับการที่ไม่มีเขาคิดคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่ถามว่าเขามีความผูกพันไม่มีเขาพยายามทำใจของเขาอยู่เหมือนกันรู้สึกผิดไหมไม่รู้สึกผิดค่ะเขามีคนใหม่ยังเขามีคนใหม่ยังกับคนใหม่เป็นยังไง The Hangman Jasmine เขามีคนใหม่ไหมการเริ่มต้นใหม่ไม่อะยังไม่มีนะในบางคนนะในบางคนยังไม่มีนะคะในบางคนเขานิ่งเขาเฉยเขายังมีความรู้สึกกับคุณอยู่นะมีความผูกพันกับคุณอยู่เขาอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้เช่นกันเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาทำเพื่อคุณมามากเขาพยายามรักษาสถานะความรักของเราไว้แล้วแต่คุณไม่ยอมรับมันเองคุณพร้อมคุณไม่ยอมรับมันเองนะบางครั้งเขาก็อยากกลับมานะเขาอยากกลับมาเขาคิดถึงคุณอยู่นะเขาอยากเริ่มต้นใหม่พอๆกับความคิดถึงของคุณเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะเขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะเขายังรักคุณอยู่นะเขาบอกว่าในเมื่อคุณมันมีใครที่ตัดสินใจเลือกแต่คุณเทเขาหรือเขาเทคุณเป็นความรู้สึกก็ยังรู้สึกอยากจะเริ่มถ้ามันมีโอกาสเขาคิดว่าถ้ามีโอกาสยังอยากจะกลับมาพูดคุยยังอยากจะมีโอกาสให้เริ่มต้นกันใหม่เขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะสำหรับกองที่สองโอเคไหมไปที่กองที่สามกันไปที่กองที่3ดูให้เป็นขำๆดูให้เป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรดูนะจ๊ะอย่าไปอินกับไอ้นี่มากนะจ๊ะมีคอมเมนต์มาหลากหลายมากจนแบบว่าบางทีก็เซ็งเป็ดอ่ะคือคอมเมนต์บางทีก็บั่นทอนจิตใจนะบางทีบางวันเจอคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์ที่มันบั่นทอนจิตใจคนบางทีทุกอย่างมันบั่นทอนได้ทั้งนั้นแหละเจออะไรเยอะๆแบบนี้นี่กองที่3ค่ะคือคนทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็มีอะไรมาบั่นทอนจิตใจได้เหมือนกันเจอคอมเมนต์เจออะไรหนักๆมาในแต่ละวันอาจารย์มีคนเข้าชมเป็นแสนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแต่โชคดีที่มีคนดีๆเยอะ80กะ 90% เอางี้ไม่ใช่หรอก 95% มั้ง 98% ด้วยแค่ 2% เท่านั้นแต่มันก็บั่นทอนเหมือนกันนะเนาะโอเคไหมมาดูกันซิสถานการณ์คนรักเก่าของคุณเขารู้สึกผิดกับคุณไหมมาวางไพ่ไปพร้อมกันดูให้เป็นขำๆค่ะอย่าไปคิดมากคุณใช้วิจารณญาณในตัวคุณเองที่จะรับชมรับฟังอย่าให้ใครเอาคำพูดของเขามาคนเราน่ะมีวิจารณญาณทุกคนอย่าให้ใครมาเอาคำพูดของเขาไปชี้แนะเราอะไรดีเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีทิ้งมันไปค่ะอันนั้นเขาเรียกคนฉลาดโอเคไหมสถานการณ์ของคุณตอนนี้หลังจากเลิกกับเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ให้หมดก่อนนะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของคุณ Queen of Wands จริงๆคุณอยู่ได้ไหมน่ะคุณอยู่ได้จริงๆนะคุณอยู่ได้แต่คุณยังผูกพันกับเขาอยู่น่ะคุณยังผูกพันคุณยังรักเขาอยู่น่ะถึงแม้นความรักครั้งนี้มันจะเป็นรักที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกถึงแม้นมันจะเป็นความรักที่มันค่อนข้างจะมีความทุกข์อ่ะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะมีความทุกข์อ่ะแต่คุณบอกคุณอยู่ได้คุณก็อยู่ได้ถึงรักมากแค่ไหนแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีฉันก็รักศักดิ์ศรีของฉันเหมือนกันฉันก็มีอีโก้เหมือนกันแต่คุณยังถือเขาไว้ในมืออ่ะ
อืมคุณเป็นคนเฟรนลี่เพราะฉะนั้นคุณมีคนอื่นด้วยถึงแต่ถึงคุณมีคนอื่นแต่คุณก็รักคนคนนี้ใจมันผูกกันอยู่มันติดกันอยู่มันรู้สึกผูกพันมันเป็นเวรกรรมซึ่งกันและกันแหละนะมันรู้สึกผูกพันมันรู้สึกใจถึงใจกันนะมันเลยทำให้คุณยังเจ็บความสัมพันธ์นี้ไม่จากก็ต้องจากอ่ะอืมประมาณนั้นคุณอยากได้ความสัมพันธ์ในระยะยาวๆซึ่งคุณบอกว่าเขาให้คุณไม่ได้อ่ะเขาไม่ให้คุณอ่ะในความสัมพันธ์ยาวๆอ่ะเขาให้แต่ความเจ็บคุณอ่ะประมาณนั้นอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะอ่ะเขาล่ะหลังจากเลิกกับคุณแล้วเขาเป็นยังไงสถานการณ์เขาเป็นยังไงหลังจากเลิกกับคุณไปหลังจากเลิกกับคุณไปเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเขาไปมุ่งมานะกับการงานค่ะหันไปโฟกัสกับการงานเขาว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันต้องทะเลาะกันอ่ะมันมีเรื่องบาดหมางหรือต้องทะเลาะกันจุกจิกจู้จี้รำคาญใจก็จบมันไปซะและเขาไปเริ่มต้นใหม่กับการงานอาจารย์มองว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่กับการงานของเขานะมุ่งมั่นแต่ถามว่าเขาวางคุณได้ไหมคุณยังมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจของเขานะถึงเขาจะอยากจบหรืออยากจะให้มันจบไปไฟออฟเดอะโก้โอ้โหคือไฟมาทั้งสองใบเลยเขาโอเคแล้วเขาไปแล้วค่ะเขาไปเริ่มต้นใหม่เขาไปได้ดีไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตทรัพย์สินของเขาเขาไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะไพ่ของเลข5มาถึง2ใบมีความรู้สึกว่าเขาเองบอกว่าถ้ามันยากลำบากมันก็ต้องจบกันแหละถ้าจบกันมันน่าจะดีกว่านี้อยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขอ่ะเขาบอกว่าเขาวิ่งตามคุณเขาก็เหนื่อยเนาะบางครั้งเขาไม่ได้รับความยุติธรรมกับคุณมีคุณก็เหมือนไม่มีเปล่าแต่ว่าแบบขออีกใบดิจัสติกเขาบอกว่าเขาตัดสินใจดีแล้วสำหรับความยุติธรรมสำหรับตัวเขาเองเรียกร้องเป็นความเป็นธรรมให้ตัวเองคุณคิดอย่างนึงเขาคิดอย่างนึงค่ะคุณสองคนคิดอะไรที่สวนทางกันมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาอ่ะเสร็จแล้วข้อที่3เขารู้สึกผิดไหมคะเขารู้สึกผิดกับคุณไหมที่เขาเลิกกับคุณไปน่ะเขารู้สึกผิดบ้างไหมจ๊ะ10ดาบเลยเหรอเจ็บนะThe Chariot เดี๋ยวนะเขารู้สึกผิดไหม Fire of Swords Knight of Cups รู้สึกค่ะรู้สึกผิดเขารู้สึกผิดกับคุณนะใช่เขาเสียใจด้วยเขาเสียใจแล้วเขารู้สึกผิดเขายังอยากมีคุณไว้นะเขายังอยากเขามองว่าคุณเป็นความสุขเป็นความมั่นคงให้เขาได้นะแต่เขาไม่อยากอยู่ในสถานะของการที่ต้องทะเลาะกันไฟออฟสอดคือการที่ต้องทะเลาะกันความเห็นไม่ลงรอยกันความคิดที่สวนทางกันมันเลยต้องจบนะแต่เขายังถือคุณไว้ในมืออยู่เลยเขายังรักคุณชอบคุณอยู่7ถ้วยแต่ว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกหลายๆคนก็ได้นะแต่คุณคือ number 1อะเขาบอกว่าเขาทำมาหมดแล้วกับความสัมพันธ์นี้เขาอธิบายเขาชี้แจงเขาบอกคุณหมดทุกอย่างแต่คุณก็ไม่ยอมเข้าใจเขานั่นน่ะเขารู้สึกผิดเหมือนกันเขายังอยากมีคุณอยู่แต่เขาเองเขามองว่าคุณมีคนหลายๆคนไหมเขามองว่าคุณมีตัวเลือกเยอะไหมคะไพ่สลับกันได้นะคะโอเคไหมเขามีคนใหม่ไหมเขามีคนใหม่หรือยังคะเขามีคนใหม่หรือยัง Pitch of Cup yes เขาคุยกับคนใหม่แล้วเขาคุยกับคนใหม่แล้วเดี๋ยวนะไหนออฟวานใช่จริงๆด้วยสิออฟวานใช่ค่ะเขามีคนใหม่แล้วค่ะเขาไปมีคนใหม่แล้วอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาถามว่าในคนใหม่ของเขาเนี่ยเขากับคนใหม่เนี่ยเป็นยังไงเขากับคนใหม่ก็ค่อนข้างจะไปได้ดีนะไปได้ดีไปแบบมันเป็นการเริ่มต้นไงใช่ไหมมีความรักครั้งใหม่มีคนนำถ้วยมาให้เขามันเป็นการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ที่มันไปได้เขามีความปรารถนาความต้องการกับสิ่งใหม่เขาอยากได้ความสุขคืนมาเขาบอกว่าแต่เขาก็ยังดูอยู่นะ
เขาก็ยังดูแล้วเขาถือคุณไว้ในมืออยู่เขายังถามว่าเขามีคนใหม่ไม่มีแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ตกลงปลงใจเหมือนกันแค่คิดว่าคนใหม่เนี่ยมันจะไปได้ดีไหมมันคงจะดีกว่าคนเก่าไหมมันจะเข้ากันได้ไหมประมาณนั้นแต่จันมองว่าเขายังถือคุณไว้ในมือเขายังมีความอะไรอาวรณ์กับคุณแล้วก็อยากถามว่าเป็นไปได้ใจเขายังไม่ได้วางคุณลงเลยนะจันมองเห็นนะเขายังไม่ได้วางคุณเลยขออีกใบได้ไหมเขาอาจจะรอหวังใจลึกๆแล้วรอคุณอยู่ค่ะรอคุณอาจจะกลับมาหรือไม่กลับแต่ความหวังของเขาลึกๆรอหรือในการที่เขาคบกับคนใหม่ในการที่เขาคบกับคนใหม่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะสารสัมพันธ์เพื่อมองดูว่าคนใหม่กับเขาจะไปด้วยกันได้ไหมเขาเป็นคนใจร้อนคนนี้ค่อนข้างใจร้อนเขาอาจจะเด็กกว่าคุณไหมคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณเนี่ยค่ะคนเลือกไพ่กองเนี้ยนะมันคุณอาจจะคุยกับต่างชาติก็ได้ต่างภาษาต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเราเป็นรักทางไกลด้วยแหละมันเลยทำให้รู้สึกรักแท้ใกล้ชิดหรือเปล่าความห่างเหินความไม่เข้าใจความไม่ไว้ใจประมาณนั้นโอเคไหมโอเคหมดละสำหรับไพ่สามกองดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆมาคอมเมนต์กันด้วยว่ามันตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นมาหาอะไรเล่นกันให้เฉยว่างไหมไม่ว่างแต่อยากเล่นด้วยเห็นเวลาอาจารย์อัพคลิปขึ้นไปแล้วมีคอมเมนต์มาเยอะชอบมากเลยชอบอ่านคอมเมนต์ของพวกคุณนะคะโอเค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ